ในฐานะที่ผมเพิ่งดูไปแล้วก็ดูตอนแรกนะกันดูตดอูนแรไปกไปแลดู้วสวอ่งาตอนไปละใช่ดังนั้นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะประเมินซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องไหนอ่ะปกติมันควรจะต้องดูให้จบถูกป่ะเออใช่แต่ว่าณตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราจัดไลฟ์วันนี้พอดีแล้วผมก็มีเวลาดูแค่ตอนเดียวพอดีนะฮะถือว่านะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสว่าเราได้รีวิวว่าเอ้ยซีรีส์ภาพยนตร์เรียกว่าซีรีส์คนแสดงไลฟ์แฟคชั่นของวันพีซเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรในฐานะที่ดูแค่ตอนแรกละกันนะครับอ่ะเกริ่นก่อนว่าไอ้วันพีซไลฟ์แฟคชั่นนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะก็คือทาง Netflix เนี่ยเอาสั้นๆเลยคือ Netflix เนี่ยก็คือซื้อลิขสิทธิ์วันพีซไปสร้างเป็นไลฟ์แอคซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นคนแสดงซึ่งหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรเดียเดดโน้ตรูโรนิเคนชินก็คือคนเราอ่ะช่องและช่องเราเองเราก็พูดถึงอยู่บ่อยนะว่าไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะมันก็มีดีบ้างแย่บ้างปะปนกันไปแล้วก็เราก็เคยคุยกันว่าเออเรื่องที่ควรถูกสร้างเป็นซีรีส์ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องอะไรแล้วมันน่าจะนําเสนอออกมาแบบไหนบ้างหน้าบล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 าถูกป่ะเออแล้วตอนนั้นเอาจริงๆอ่ะแม้แต่ผมเองอ่ะณตอนแรกสุดแบบแรกเลยที่แบบว่าเออถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องไหนที่อยากจะเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยวันพีซแม่งไม่ใช่ช้อยในใจผมเท่าไหร่เลยเว้ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อยากเห็นคนแสดงเรื่องนี้นะเว้ยแต่ผมแบบผมนึกไม่ออกจริงๆว่าภาพยนตร์คนแสดงเรื่องนี้แม่งจะออกมาหน้าตายังไงได้วะในเมื่อมันการ์ตูนเออคือสไตล์ลายเส้นตัวละครการดำเนินเรื่องแล้วก็แบบเวิลด์เซตอัพของเขาอ่ะมันเหมาะที่จะเป็นบริบทของการ์ตูนมังงะมากๆอยู่แล้วอ่ะเออถูกป่ะผมก็เลยแบบไอ้แค่ตัวละครแบบอะไรนะไอ้ลูฟี่เงี้ยแบบคนที่แม่งมีหมัดยางยืดคนที่แม่งตัวละครแม่งดูเป็นตัวแบบตัวการ์ตูนขนาดนั้นน่ะมันจะเป็นมนุษย์มันจะเป็นยังไงวะมันเป็นอะไรที่จินตนาการยากมากแล้วในเรื่องอ่ะมันมีตัวละครที่แบบมันเป็นโลกจินตนาการโลกแฟนตาซีถูกไหมมันจะแบบมีออกเดินมีเกาะนู้นเกาะนี้มีเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ปกติมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เงือกมีชาวเผ่าโน่นนั่นนี่ซึ่งมันก็เต็มไปด้วยตัวประหลาดไปหมดซึ่งนึกจินตนาการก็คือที่ผมนึกภาพใกล้ๆของวันพีซนะมันเป็นโปรดักชันแบบ Star Wars นึกออกป่ะใช่ไหมเพราะ Star Wars มันคือไปดาวต่างๆก็จะมีเผ่าพันธุ์หน้าตาที่แบบไม่ใช่มนุษย์หน้าตาเป็นตัวประหลาดๆเป็นแมลงบ้างเป็นตัวมีขนฟูๆบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมเองผมรู้สึกถึงวันว่าถ้าวันพีซมันจะเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยแม่งต้องแบบมันต้องให้ความรู้สึกเบอร์นั้นเลยหรือเปล่าเพราะว่าโลกแม่งมีความหลากหลายมากๆเออแต่ว่าจนแล้วในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะพอโปรเจกต์มันประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าวันพีซจะมีไลฟ์แอคชั่นอย่างแน่นอนแล้วก็มีการประกาศตัวนักแสดงประกาศข่าวสารต่างๆนานามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีอาจารย์โอดะบ่นลงเน็ตฟลิกเออมีเป็นข่าวที่เราเล่าไปรอบนึงใช่บ่นว่าแบบไม่เชิงว่าบ่นนะก็เรียกว่าแบบพูดบอกเบื้องหลังคร่าวๆว่าเออมันเป็นแรกๆมันก็จูนกันลำบากเนาะอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็แบบอะไรอ่ะไม่ง่ายเลยบ่นบอกโอ้โหแม่งยากเหลือเกินเลยใช่ๆแล้วก็ในขณะที่จริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีทีเซอร์แรกออกมานักแสดงที่เขาแบบเออโผล่ลิสต์นักแสดงออกมาเนี่ยนักแสดงก็ออกสื่อบ่อยมากแบบว่าแสดงบทบาทบนโลกอินเทอร์เน็ตให้เราเห็นไม่แสดงบทบาทบนโลกอินเทอร์เน็ตให้เราเห็นได้ว่าเออพวกเขาคือเฮ้ยเอเนอร์จีของการเป็นตัวละครนั้นๆเนี่ยมันก็เออคิดอยู่มึงไม่ต้องแสดงเอเนอร์จีก็ได้มึงมีเอเนอร์จีอยู่แล้วเออมันเป็นเอเนอร์จีของอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครึ่งแต่คนอื่นน่าสนใจนอกจากไมเคิลยูแตกตาดีซึ่งเราไม่ลงเลยลึกเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยได้ตามข่าวเพราะว่าผมว่า Netflix มันโปรโมทหนักมากเหมือนกันเนาะมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทาง Netflix เนี่ยเขาก็โปรโมทเยอะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์ล่าสุดนี้นะที่เขาให้เคยเห็นประทับใจจริงๆนะขอนิดนึงก็คือประทับใจมากคือแปลจดหมายอาจารย์โอดาเป็นภาษาไทยประทับใจใช่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันซึ่งแปลแล้วก็แบบว่าโอ้สาเขียนออกมาสละสลวยเชียวเนาะอะไรเงี้ยซึ่งคือการตลาดมันทำดีแล้วก็โดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ใครได้เห็นทางช่องไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube Netflix หรือ Facebook Netflix ช่องอื่นๆที่ไปนะเขาเรียกว่าเดินสายใช่ป่ะเริ่มเดินสายโปรโมทเดินสายแล้วมันไม่คืนอย่างตอนนี้ในอเมริกาเหนือมันมีแบบเหตุประท้วงอยู่รู้ป่ะดังนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายที่ One Piece เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้โปรโมทในอเมริกาเหนือมากนัก
ในแง่ของนักแสดงนะเอออาจจะมีรอบฉายพิเศษอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าในแง่ของนักแสดงจะไม่ค่อยได้เดินสายโปรโมทเท่าไหร่มันก็เลยจะแบบมีโปรโมทในเมกาใต้บ้างหรือประเทศอื่นๆบ้างรวมถึงในญี่ปุ่นอันนี้ผมแค่สรุปคร่าวๆนะว่าในสัปดาห์2สัปดาห์นี้คุณก็จะได้เห็นคอนเทนต์ที่น้องอิยากินะฮะที่เขารับบทเป็นลูฟี่นะไปเดินสายถึงในญี่ปุ่นนะไปแวะสำนักพิมพ์จัมเห็นไหมแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปพบอาจารย์โอดะด้วยหรือรวมไปถึงไปพบกับนักพากย์เสียงลูฟี่ในฉบับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งแล้วผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ผมว่า 90% หรือ 100% ก็ได้ทุกคนที่เห็นคอนเทนต์พวกนี้รู้สึกดีรู้สึกชอบหมดเลยพี่จินได้ดูพวกคลิปเหล่านั้นบ้างที่เขาได้ไปพบอาจารย์โอดะบ้างได้แบบให้อาจารย์โอดะสวมหมวกให้บ้างอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันทำให้รู้สึกว่ามันดูโอเคหมดเลยอ่ะในความเห็นผมนะมันแบบมันภาพมันดูออกมาแบบเราไม่ได้ตั้งคำถามกับมันว่าแบบว่าตัวละครหรือการตีความที่มันออกมามันจะดีไม่ดีคือตอนนั้นเราแบบเรารู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจที่เขาจะแบบพยายามผลักดันแล้วมันออกมาไม่ขัดหูขัดตาเท่าไหร่อันนี้ยอมรับเลยคือสำหรับผมนะแคสออกมาแรงต่างเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะได้ดูแล้วนะผมรู้สึกผมไม่ได้ขัดหูขัดตาอะไรกับตัวละครหรืออะไรที่ออกมาเลยนะผมว่าเอ้ยโอเคโดรวมดูโอเคหมดเลยเหลือแค่ว่าเมื่อเราได้ดูแล้วอ่ะมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเท่านั้นเองก็คือแต่ทอนอีกมุมนึงก็คืออย่างที่บอลบอกใช่แต่ก็จะมีอีกมุมนึงออกเนื่องจากไลฟ์แอคชั่นเนี่ยอย่างอดูง่ายคาวบอยบีบ๊อบโอ้โหเทเลอร์ออกมาเป๊ะยิปอนิเมะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเราก็ผ้าป่าคว่ำก็คือไม่มีซีซั่น2พูดอย่างนี้เลยตอนแรกเขาก็จะทำว่าถ้าทำดีๆมันมีต่อๆไปแล้วก็คือยอดดูน้อยเกินไปไม่มีซีซั่น2ก็ล้มเหลวแล้วก็เก็บกันซ้ำๆอีกมีนะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่ามีผู้สร้างมีส่วนร่วมก็มีอีกเคสหนึ่งที่เจ็บช้ำน้ำใจคือเซนเซย่าเพิ่งไปหมาดๆเองถูกป่ะเซนเซย่าไปหมาดๆเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอวันพีซโอเคล่ะทุกอย่างดูดีหมดก็จะมีความเผื่อใจไว้บ้างมีเริ่มความคาดหวังก็จะตั้งไว้ต่ำหน่อยนึงกันผ้าป่าคว่ำเออไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายหรือว่าดูถูกนักแสดงเกินไปเราเนื่องจากมันผลมันเป็นอย่างนี้ไงมันก็ถูกมันก็จะช่วยไม่ได้ที่จะถูกเอาไปโยงว่าไลฟ์แอคชั่นก่อนหน้านี้ถึงจะมีบางคนพูดว่าเฮ้ยเราต้องมีความหวังก็ดูรัตออฟอาร์ตดีแล้วก็บางคนก็บอกให้รัตออฟอาร์ตมันเป็นเกมไม่เกี่ยวไม่ไงมีผู้สร้างมาดูด้วยก็บอกมันก็ไปดูเซนเซย่าสิเอ้าว่าไม่ตอนนั้นจริงๆคือการที่ผู้สร้างมามีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอะไรนะตัวชี้วัดว่ามันคือตัวชี้วัดว่าดีอ่ะถูกป่ะคือเอางี้นะในนี้ส่วนและอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดไว้ก่อนเลยก็คือแล้วผู้สร้างหรือนักแสดงเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเอาจริงๆก็คือแม่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนดูจะชอบหรือไม่ชอบด้วยถูกป่ะจริงใช่ไหมคือเอางี้นะผมเห็นอาร์กิวเมนต์บางอย่างในอินเทอร์เน็ตอย่างนึงแล้วผมรู้สึกแปลกๆตรงที่ว่าเอ้ยอะไรนะแต่ผู้กำกับเจ้าของผลงานเขาไม่ชอบเรื่องนี้เลยนะเขาแบบพวกเจ้าของผลงานเขาบอกเกลียดมากเลยนักแสดงเขาโอเคกับสิ่งเหล่านี้มากเลยนะแต่เอ้ยนักแสดงเขาเป็นติ่งเรื่องนี้เลยนะอะไรเงี้ยคือผมมองว่าไอ้เหี้ยกูคนดูกูรู้สึกยังไงก็คือความรู้สึกกูถูกเปล่าอะไรเงี้ยคือผมมองว่าอันนี้แค่จะสื่อเฉยๆว่าอย่าเอาเรื่องที่ว่าแบบผู้ให้กำเนิดผลงานชอบหรือไม่ชอบมาเป็นข้อยืนยันว่ากูควรจะต้องชอบหรือไม่ชอบถูกป่ะมันตัดสินจากตัวเองเว้ยตัดสินจากตัวเองว่าคุณรู้สึกยังไงกับผลงานที่มันออกมามากกว่าอ่ะผมว่าเราเมื่อกี้เราเกริ่นยาวแล้วนะเข้าเรื่องวันนี้นะครับก็คือมันฉายแล้วนะแล้วด้วยความที่ว่าผมเองอ่ะเราวันนี้เราเลิกงานก็ดึกนะฮะแล้วก็กว่าจะอะไรนะเรามาจัดไลฟ์ด้วยเราก็เลยแบบมีเวลาดูแค่ตอนเดียวนะครับผมเชื่อว่าดูในเวลางานหลายคนก็แอบดูในเวลางานใช่เพราะมันออนบ่าย2ไงถูกป่ะจริงที่ผมบอกไว้ตอนต้นน่ะผมว่าไอ้สภาล่มตอนบ่ายเนี่ยสภาล่มไปกลับไปดูวันพีชกับลูกเวลา Family Time อะไรงี้ซึ่งประชาชนเป็นไงไม่สนโทษทีแรงไปต่อทีนี้หลังจากที่ได้ดูตอนแรกไปแล้วเป็นไงบ้างโอ้สนุกนะชอบเลยเอาสั้นๆนี่คือสั้นๆดีกว่าที่
หรือว่าไม่รู้ดีมันเอ้ยคืออ่ะถ้าเกิดมันมหัศจรรย์มากตรงที่มันไม่มันดูฝรั่งมากเลยนะมันไม่รู้สิมันเป็นความเป็นซีรีส์ฝรั่งมากเลยแต่ดูแล้วไม่ขัดว่ะมันเออมาจากวันพีซจริงๆแล้วก็ลื่นไหลอะตอนหนึ่งลื่นไหลจบในตอนทีเดียวเลยแค่แต่ละคนก็กำลังดีคือมันมีความการ์ตูนกำลังดีคือมันไม่ไปสายเดียวจนเดียวจนขาดการ์ตูนไปเลยมันมีความคอมิคอลอยู่ในนั้นเว้ยแต่ว่ามันกำลังดีอะมันไม่เยอะไปอะเออครับผมก็ขอขอบคุณคุณอาร์ม963สำหรับซามูไรครับผมโอ้กราบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาวันใหม่ได้เลยครับผมกำลังดีไม่เยอะเกินแต่แอบแซวแม็กเคนยูแม่งจะเรื่องไหนมันก็แสดงแบบนี้แหละแต่เหมาะไงโซโลบทเหมาะกับมันแล้วคือมันเป็นตัวละครที่แบบมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้เป็นตัวมันไม่ได้เป็นตัวละครที่มีอีโมชันอลเป็นซีนหลักของมันอะอันนี้นะเท่าที่ผมรู้จักเรื่องนี้มานะผมอาจจะไม่ใช่แฟนวันพีซที่ได้ตามอ่านทุกเล่มทุกตอนถึงตอนล่าสุดนะผมไม่ได้เป็นเลเวลนั้นเออผมตามเป็นช่วงๆเป็นภาคๆผมตามแบบตามจากซีคิดในสมัยที่ซื้อซีคิดอยู่อะไรเงี้ยเออรวมเล่มเนี่ยน้องผมเป็นคนอ่านแต่ผมแบบไม่ค่อยได้ตามขนาดนั้นเพราะแบบมันเยอะมากแล้วก็แบบโอ้โหทำไมซื้อมาเต็มบ้านงี้ว่าวันพีซกี่เล่มแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าผมก็เลยจะเป็นแบบคนที่ดูวันพีซแบบแตะๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมมาดูซีรีส์นี้โดยที่บางจุดในมังงะต้นฉบับผมก็ไม่ได้จำได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดซะว่านี่คือข้อได้เปรียบของผมที่โมเมนต์บางอย่างในหนังในซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมอาจจะจำไม่ได้มาก่อนว่ามันเคยต้นฉบับแม่งเป็นแบบไหนซึ่งข้อดีแบบตรงนี้คืออะไรรู้ป่ะผมรู้สึกว่าหลายครั้งนะคือการประเมินภาพยนตร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยจะเอาความว่า adaptation ออกมาได้เคารพต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนมาเป็นการประเมินด้วยซึ่งบางครั้งอ่ะบางครั้งนะบอกว่าบางครั้งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะผมมองว่าการเป็น faithful adaptation เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ตัววัดคุณภาพขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็นตัววัดความชอบเชิง subjective มากกว่าว่าเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าว่าคุณชอบงานที่มันเคารพหรือไม่เคารพซึ่งพอมาดูฟันพีซตัวที่ว่าผมไม่ได้แบบไม่ได้ยึดติดว่าต้นฉบับมันจะเป็นแบบไหนอ่ะผมจะมองมันโดยตรงเลยว่าในฐานะซีรีส์เรื่องหนึ่งมันเวิร์กไหมอ่ะแล้วพูดในฐานะที่คนที่เรียนจบสายภาพยนตร์ในไทยมาก่อนเลยว่าพูดได้ผมค่อนข้างจะพูดจากเฉพาะตอนแรกนะผมว่าโอเคเออนี่ที่ไล่มายาวๆนี่ผมว่าโอเคนะครับมันโอเคเนี่ยเขาว่าโอเคที่ว่าคือแม่งไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยสุดยอด10/10กูน้ำตาไหลนี่คืออะไรขนาดนั้นหรือแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอ้ยของให้ธรรมดา5/10ผมว่าผมไม่ใช่แบบนั้นคือมันแบบเอ้ยโอเคแต่ก็คือใช้ได้เป็นอะไรที่ดูสนุกดีคือปกติแล้วนะถ้าหากว่าถ้ามันอย่างแรกเลยคือที่ผมบอกไว้ผมกังวลวันพีซคือเรื่องโปรดักชันว่าแบบเฮ้ยมันต้องสร้างโลกมาทั้งใบเลยเราจะรู้สึกมันแบบCG ไม่เนียนแม่งจะรอดหรอถ้าแบบไอ้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าเขายังไงดีเขาอะลงทุนกับทั้งเซตอัพของจริงแล้วก็เซตอัพแล้วก็เรื่องของ CG เนี่ยได้บาลานซ์เหมาะสมดีเว้ยเอออย่างเช่นผมรู้สึกว่าเขาอย่างเช่นนะอย่างเช่นแบบเรือที่เขาเรืออย่างแบบเรือของอวีดาเรือตอนแรกอะเรือตอนแรกของอวีดาหรือแม้แต่เรือเล็กๆทั้งหลายแหละเอออวิด้าก็ดีนะอวิด้าตัวคือตีความออกมาเป็นซีรีส์ได้ดีเลยล่ะใช่แล้วคือเกลือเขาทำของจริงออกมาด้วยไงมันทำเลยทำให้แบบว่าเรารู้ว่าแบบฉากหลังอ่ะท้องฟ้าอันสวยงามของเขาแม่งเป็นซีจีอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรือที่ออกมาที่ตัวละครแม่งที่ตอนฉากเปิดมาแม่งโหนแล้วต่อสู้กันอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันดูเรารู้สึกว่าสัมผัสได้เว้ยเออสิ่งหนึ่งที่บางทีเราดูในหนังสมัยใหม่อ่ะคือแบบทุกอย่างแม่งอยู่ในกรีนสกรีนหมดเลยนึกออกมั้ยเวลาเราดูเบื้องหลัง MCU เห็นป่ะแบบตัวละครจะต่อสู้อะไรกันคือกราฟิกทุกอย่างคือเหมือนบางทีแม่งแบบไอ้ท็อปไอ้น้องทอมเนี้ยไอ้น้องทอมฮอลแลนด์ที่เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยบางทีแบบเขาแค่ใส่เสื้อไอ้นั่นน่ะเสื้ออะไรนะโมชั่นแคปเจอร์ไม่ใช่เสื้อสไปเดอร์แมนด้วยซ้ําอ่ะแล้วแบบแล้วก็เล่นเองอยู่คนเดียวกระโดดเองคนเดียวพูดกับฉากเขียวๆอยู่คนเดียว
แล้วสุดท้ายพอหนังมันออกมาปุ๊บมันก็เอาแบบเนี่ยน้องทอมเนี่ยเอาใส่ CG ชุดสไปเดอร์แมนสวมพรึบก็ไปโผล่มาแค่หน้าแล้วก็เอาไปโปะกับตัวละครอื่นที่แบงค์พูดต่อบทอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วมาวางด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูบรรยากาศแบบนั้นจนชินแล้วจนชินแล้วรู้สึกไปว่านี่มันก็คงประมาณนี้แหละมั่งหนัง CG แต่พออันเนี้ยสิ่งนึงที่มาดูเนี่ย CG แม่งไม่ได้เวอร์วังอลังการเลยเว้ยคุณเห็นไหมว่าทุกอย่างแม่งแบบเห็นทะเลเป็นหนังพ็อปมีแต่คือมอง CG ออกไปคือแบบเป็นทะเลแล้วก็ท้องฟ้าทะเลท้องฟ้าซะเยอะถูกป่ะแต่พอมันมาเป็นพร็อพของจริงมาเป็นฉากเรือมาเป็นอะไรต่างๆที่แบบมันอยู่บนโลเคชั่นจริงนักแสดงแม่งยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะแบบอาวิด้าโคบี้ลูฟี่3คนแม่งยืนคุยกันตรงนั้นน่ะแล้วผมรู้สึกแบบมันแตกต่างนะเว้ยคุณลองไปเทียบกับหนังที่แบบมันถ่าย CG แยกแล้วมาประกอบกันน่ะกับระหว่างนักแสดงยืนอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแล้วคุยจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่ามันมีการสื่อสารบางอย่างอารมณ์บางอย่างที่มันสื่อกันถึงได้อยู่มันทำให้ตรงนั้นน่ะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวละครแม่งดูมีชีวิตชีวาแล้วแม้ว่าตัวละครมันจะเป็นการ์ตูนจัดๆนะผมรู้สึกได้เลยคือทั้งที่แบบลูฟี่มันดู acting ลูฟี่อ่ะของน้องอิยากิเนี่ยจริงๆมัน acting ก็การ์ตูนนะเว้ยถูกป่ะแบบพูดเก่งๆเล่นหูเล่นตาอะไรเงี้ยมันใช่จริงๆๆแต่มันก็กำลังดีนะผมว่ามันไม่การ์ตูนอ่ะมันไม่คอสเพลย์อ่ะมันไม่คอสเพลย์มันไม่คอสเพลย์คือแต่มันจะมีความแบบยังไงดีว่าแบบจะต้องแบบมีสวัสดครับเป็นสวักเดี๋ยวแปลก่อนสวักคือแบบว่าอย่างสมมุติถ้าเป็น Dead Note L คือต้องแบบนั่งกอดเข่ากัดเล็บอ่ะส่วนลูฟี่เนี่ยก็จะต้องแบบมีแอคแบบเอียงหน้านิดนึงทำหน้ามันๆและชี้นิ้วอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันก็จะแบบมีท่าที่มันแบบมีความคาแรคเตอร์แบบคลิปคาแรคเตอร์ซึ่งบางทีเราก็รู้สึกจะกระเดียมนิดนึงว่าผมแม่งท่าเยอะจังเว้ยแต่ว่าผมรู้สึกไม่ถือสากับสิ่งที่มันออกมาอย่างงี้แล้วกันคือบางเรื่องอ่ะตัวละครอาจจะแบบ acting มันประมาณอย่างเงี้ยแหละประมาณไอ้ลูฟี่ในนี้แหละแต่ว่าบรรยากาศเยอะไปบรรยากาศต่างๆพอเอามาประกอบกันทุกทีแล้วทุกส่วนแล้วรู้สึกว่าแม่งล้นว่ะแม่งแบบอย่างไรนะอะไรเงี้ยวันนี้เป็นลูฟี่ได้เป็นธรรมชาติแบบเขาแต่ไม่ใช่แบบเป็นลูฟี่แบบไม่ใช่เป็นลูฟี่แบบวันพีซอะแบบไม่ใช่แบบต้นฉบับเป็นลูฟี่ในแบบธรรมชาติที่ของเขาอะมาประมาณนี้แหละคือเชื่อว่าเขาเล่นได้สูงกว่านี้แต่เขาเล่นได้เบอร์ใหญ่กว่านี้แต่เบอร์นั้นไม่ดีเอาให้เบอร์นี้พอกำลังดีเป็นเบอร์ที่กำลังดีนะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยและอย่างแบบมีตัวละครอีกตัวที่ผมเห็นแบบคนตอนที่เป็นทีเซอร์มาแล้วคนก็บ่นกันจังแบบอย่างป๋าแช้งเนี่ยไอ้ผมไอ้พอไม่รู้ดิแต่ถ้าเกิดผมโชคดีที่ไม่เห็นแชงตอนเป็นโปสเตอร์เดี๋ยวเวอร์ชันแบบภาพธรรมดาผมไม่รู้แต่มาดูตอนที่เคลื่อนไหวท่าทางการพูดแล้วได้แชงคนนี้โอเคแชงคนนี้เจ๋งดีเนี่ยจะพอยต์ต่อไปถ้าดูภาพแบบนี้ผมอาจจะไม่ชอบนะถ้าดูภาพนี้อาจจะไม่ชอบแต่ผมไม่เคยเห็นภาพแชงเนี่ยผมไม่ค่อยดูเวอร์ชันแมททีเรียลของวันพีซเท่าไหร่ก็เลยถือว่านั้นถือว่าโชคดีแต่ว่าเห็นในวันพีซเห็นครั้งแรกในซีรีส์แชงนี้เฮ้ยบุคลิกท่าทางคนนี้โอเคpoint มีความแชทได้โอเคเลย point ที่จะบอกก็คือเชี่ยจริงๆคือจะตัดสินอะไรอ่ะคุณไปดูเป็นภาพเคลื่อนไหวก่อนมั้ยเพราะนี่มันคือหนังที่เป็นภาพเคลื่อนไหวถูกป่ะนี่ภาพของแชงหรือนักแสดงทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้มาถ่ายแบบเป็นโฟโต้เซตให้คุณดูอย่างเดียวเว้ยนี่คือซีรีส์ One Piece ดังนั้นมันเป็นซีรีส์มันเป็นภาพยนตร์มีการแสดงมีการเคลื่อนไหวคือผมอันนี้พอมาดูปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผมว่าแชงเค้าแบบเอาแค่ตอนแรกนะคือมันยังไม่มีซีนเด่นของแชงในตอนแรกด้วยซ้ำหนูป่ะมันยังมีแค่แบบว่าเอ้ยความเป็นป๋าหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งไอหมอนี่นะตอนที่ในผมดูภาคอังกฤษนะเสียงคือถ้าฟังแต่เสียงถ้าเกิดฟังแบบไม่ดูอ่ะไม่ดูภาพไปฟังแต่เสียงอ่ะคือการ์ตูนแต่ถ้าดูกับภาพด้วยอ่ะมันทำให้ผมเชื่อว่าปกติมันก็พูดอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วเชื่อมันไม่เป็นการ์ตูนอ่ะทั้งที่แต่ถ้าแปลกมากถ้าฟังแต่เสียงมันการ์ตูนมากเลยนะแต่พอดูพร้อมกับพอแสดงการท่าทางการพูดคุยอ่ะกูเชื่อว่าปกติมันก็พูดแบบนี้มันก็คือมันได้เบอร์นี้ก็ผมว่ามันทฤษฎีเดียวกับลูฟี่แหละคือจะให้เล่นเบอร์เยอะกว่านี้ได้แต่ว่าเขาจูนแล้วเบอร์นี้กำลังดีดูแล้วเชื่อเสียงไปเบอร์หนึ่งแอคติ้งไปเบอร์นี้ได้อยู่โอเคเลยออกมาเชื่อแล้วผมว่าแกก็ดูเท่นะตัวนักแสดงตัวละครเขาก็ดูเท่นะเว้ย
ผมว่าคือมันมีมนุษย์เรามีอยู่2แบบเว้ยคือมนุษย์ที่ถ่ายรูปขึ้นกับถ่ายรูปไม่ขึ้นเออคือมนุษย์บางคนแบบว่าดูเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเราเห็นเขาแบบเออเคลื่อนไหวมีอิริยาบถต่อหน้าเนี่ยเฮ้ยเขาดูดีมากเลยแต่ว่าเอ้แต่พอเป็นภาพถ่ายของเขาเนี่ยมันดูทำไมแปลกๆนะคือผมว่าเขานักแสดงท่านนี้เขาอาจจะเป็นอิมเมจนั้นก็ได้นะคือแบบหรือรวมกับการแต่งตัวบทบาทแชงแล้วอ่ะเขาอาจจะแบบเออถ่ายภาพนิ่งออกมาอาจจะแบบแปลกก็ได้แต่ผมว่าซีนอย่างเงี้ยต่อให้เป็นซีนแบบเนี้ยพอไปดูในภาพเป็นเคลื่อนไหวผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะเว้ยเออก็ดูดีนะเขาก็ดูแบบเออดูเป็นแบบรุ่นพี่ที่ดีอะไรเงี้ยก็เออเป็นตัวละครที่ไม่มีกลิ่นอายแดดดี้ที่ดีด้วยก็เท่ดีเออเป็นตัวละครแบบตัวละครผู้ชายเท่ๆที่บอกว่าผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็ใช้ได้นะถูกป่ะแล้วก็ดีเกินคาดนี่แหละใช่ไหมนี่ตรงจุดที่แบบที่หลายๆคนติดไปเนี่ยผมว่าตรงนี้โอเคแล้วนะผมนั่นผมสงสัยนามินิดนึงก็คือเอ้ยโอเคนามิลูกนี้โอเคอยู่ไม่มีก็จะเฉลี่ยทั่วไปตามที่พวกเราชมแคสในวันพีได้แหละแต่สงสัยว่าถ้าเกิดถ้ามันยังมีซีซั่นต่อไปเรื่อยๆอ่ะถ้ามันจะจนไปถึงลุคเซ็กซี่แล้วน้องมันจะเซ็กซี่ไหวเออคือเอานี้นะวันพีซในเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูเท่เลยเท่โคตรเท่มากอ่ะเขาเป็นเบอร์เท่นะจริงๆคือตัวละครของนามิเวอร์ชันเนี้ยดูเท่ๆประเด็นคือถ้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นเท่เซ็กซี่แล้วไงไม่รู้จะแม่งจะออกลุคเซ็กซี่ไวมั้ยวะคือจริงๆนะคือสไตล์การวาดอาจารย์โอดาก็จะแบบว่าตัวละครหญิงก็จะสู้ทรงแบบเต็มๆหนูว่าแบบมาอย่างนั้นเลยนึกออกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดติดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่การ์ตูนเวลานำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วอ่ะมันจะข้ามอันแคนนี่บอลเล่บางอย่างไม่ได้ก็คือบางครั้งอ่ะเวลาเราเห็นภาพคนจริงอ่ะอินเนอร์ที่เราจะเกิดขึ้นคือสมมติเฉยๆนะนักกีฬาบาสในภาพในใจของคุณว่านักกีฬาบาสที่เล่นบาสเก่งก็คือแบบคุณพี่ตัวสูงกล้ามใหญ่อะไรอย่างนี้ถูกป่ะเออแต่บางครั้งเนี่ยตัวเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยบางทีพอเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยตัวการ์ตูนเขาจะวาดยังไงก็ได้ถูกป่ะเออตัวการ์ตูนจะเป็นยังไงก็ได้บทบาทจะออกมาเอ้ยในการ์ตูนในอนิเมะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เออแต่ว่าพอเป็นคนแสดงของอันนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าตัวละครนักบาสคนนี้แม่งไม่ใช่แบบเออมันไม่ได้ดูสูงยาวเข่าดีขนาดนั้นในภาพที่ออกมาคนก็จะรู้สึกแบบต่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้ยหน้าตาเหมือนในการ์ตูนเด้ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันจะเกิดความไม่เชื่อในใจหน่อยๆเกิดขึ้นมาในใจเองโดยที่คนไม่รู้ตัวเออแต่ว่ากลับมาที่นามิเนี่ยผมว่านามิคือบทบาทของนามิในวันพีซคืออะไรก็คือแบบก็มันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดและเป็นนักเดินเรือถูกป่ะคนจะเป็นนักเดินเรือคือแบบมันจะต้องแบบมีความแบบกำยำนิดนึงถูกไหมมันคืองานใช้แรงอ่ะการออกเรือคุณไปดูคนที่ทำอาชีพชาวประมงทุกคนน่ะมันก็จะต้องแบบต่อให้เขาเป็นคนอ้วนหรืออะไรงี้นะเขาก็ต้องแบบมีความกำยำมีความแบบบึกบึนระดับนึงในตัวถูกป่ะเพราะมันเป็นงานที่แบบเออมันต้องใช้ทั้งแรงต้องใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยอ้วนแบบไปแข่งมนุษย์เหล็กที่เราเห็นแบกลูกเหล็กในยูทิวอะไรอย่างนั้นน่ะเนาะเออฟีลลิ่งอะไรประมาณนั้นซึ่งผมว่านามิที่แบบเขาจะดูแบบขออาจจะพูดนิดนึงก็คือเขาจะดูล่ำๆหน่อยเนี่ยผมว่าโอเคแต่เท่นะเออผมว่าโอเคเท่เท่แล้วถามว่าแบบเสน่ห์ของความเป็นบทบาทของนามิคือเสน่ห์ของความเป็นสาวสวยยังมีอยู่ไหมผมว่าก็ครบถ้วนอยู่นะเออออกแนวน่ารักนะหมายถึงว่าบางจุดบางช่วงบางมุกอะที่ต้องเล่นน่ารักนะแกเบอร์กำลังดีเหมือนกันเออมันมีในอย่างแค่ในตอนแรกก็จะมีแบบน่ารักควนๆอะเออมันจะมีด้วยความที่ว่าบทบาทของนามิเขาจะเป็นแบบพวกแบบนางโจรหน่อยว่าแบบโจรแบบโจรดักรอบนี้มาโจรฝรั่งเลยเออนักล้วงกระเป๋าอะไรเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นเลยไอรีนแอดเลอร์เลยอะไอรีนใช่เป็นแบบเออคาแรคเตอร์ได้ก็ได้อยู่เหมือนกันคือตอนแรกนั้นนามิเนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดผมเคยรีวิวไปตอนแบบดูทีเซอร์ว่าผมรู้สึกแปลกๆกับเมคอัพเขาว่าสีผมสีส้มมันส้มอะไรเงี้ยแบบมันดูส้มเป็นคอสเพลย์นิดนึงเนาะอะไรเงี้ยคือในหนังก็ยังแบบมีกลิ่นคอสเพลย์หน่อยๆนะแต่ว่าผมไม่ติดอะไรขนาดนั้นแค่แบบว่าเออก็ผมสีส้มแหละแต่ก็ไม่อะไรมากหรือว่าไปคันโยมันไปอีกเบอร์หนึ่งวะเลยมองนามิปกติเอออาจจะใช่ก็ได้อาจจะใช่คอร์สเทอะไปคันโยอ่ะคอร์สเทเลยแต่เป็นคอร์สเทที่ดีมาที่แมคเคนยูก่อนอ่ะไหนๆก็พูดถึงแมคเคนยูแล้วจริงๆแล้วนะบอกก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยก็เข้าแล้วอ่ะแต่ผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่แบบ
ถ้าใครได้ฟังผมเวลาผมรีวิวหนังเกี่ยวกับไม่คันยูเกี่ยวกับไม่ว่าจากซามูไรเพเนจอนไม่ว่าจะอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนที่มีปัญหากับไม่คันยูมากนี่ส่วนตัวนะอาจจะเป็นไบแอสก็ได้คือผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เท่เว้ยเขาเป็นคนที่เท่แล้วก็แบบเล่นคิวบูอะไรเงี้ยร่างกายเขาแบบเขาเป็นชายหนุ่มนี่แม่งธรรมะทะแมงแล้วก็พร้อมจะเล่นบทแอคชั่นแบบไหนก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาได้เล่นหนังที่ทำเป็นหลายแอคชั่นเยอะเขาก็เล่นแอคชั่นให้ดีแต่เราไม่ได้มีปัญหากับเขาตรงที่ฉากแอคชั่นคือผมมีความรู้สึกว่ากูเห็นหน้าขอโทษนะกูเห็นหน้ามึงแล้วกูก็รู้สึกว่ามึงคือแมคเคนยูนึกออกป่ะคือแบบว่าผมเห็นแบบเดินออกมาปุ๊บหน้าอ่ะสายตาอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยไอ้ริมฝีปากแบบว่าบึ้งๆเงี้ยไอ้เหี้ยแมคเคนยูอีกแล้วว่ะอะไรเงี้ยคือผมมีภาพโซโลในโลโลนาโซโลในใจแบบนึงแต่ว่าที่แมคเคนยูเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าพี่คือแมคเคนยูตลอดเวลาเท่านี้เท่านั้นเองตัวละครนี้ผมก็เลยแบบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ผิดอะไรนะคืออันนี้มันเป็นไปแอบในใจผมเองที่ผมรู้สึกว่าเขาเก่งขนาดจนว่านั่นเขาขนาดทำเป็นหนังขนาดนี้ซึ่งขนาดหนังที่จงใจจะทำให้มาเป็นคอสเพลย์มากๆให้มึงกูนาเป็นตัวละครนี้แหละแม่งความเป็นแมคเคนยูมันยังออกมาคือแมคเคนยูคือแบบแม่งเอางี้ถ้าใครเพิ่งดูไอ้เซนเซย่ามาผมว่าเซนแมคเคนยูในเซนเซย่ากับแมคเคนยูในเนี้ยเขาก็ใช้สีหน้าท่าทางคือกันหนูอะก็เขาก็เล่นเป็นแมคเคนยูเหมือนกันหรือกูแม้แต่ว่าต่อให้เมคอัพแต่อันนี้ดีกว่าแต่ในวันพีซดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาโอเคยังเห็นเป็นแมคเคนยูแต่รู้สึกว่ามีความเป็นโซโลด้วยเหมือนหาส่วนผสมที่ลงตัวได้ก็อาจจะใช่เราอาจจะชินกับแมคเคนยูแล้วเราจึงรู้ว่าไอเนี่ยแม่งมีความเป็นแมคเคนยูน้อยลงมีความเป็นคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วมึงปรุงแต่งออกมาส่วนผสมอีกแบบนึงอะมองในแง่ดีคือมันดีกว่าเรื่องแล้วที่แมคเคนยูเล่นมาจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้เพราะผู้กำกับดูเพราะนักแสดงถ้าเทียบแบบนั้นเพราะอะไรไม่รู้ถ้าเทียบแบบนั้นนั้นดีกว่าเอนิชิเยอะมาก ใครถ้า ผมเคยรีวิวไอ้ซามูไรพเนจรภาคอะไรวะภาคไฟนอลอะไรของมันสักอย่างที่มีเอนิชิเป็นตัวร้ายแล้วแมคเคนยูแล้วบทเป็นเอนิชิอ่ะผมเคยบ่นไปแล้วว่าแบบโอ้โหคือผมโอเคเกือบทั้งเรื่องอ่ะยกเว้นบทเอนิชิใน acting แมคเคนยูคือสำหรับผมคือเรื่องนั้นไม่ได้เลยไงอันนั้นไม่ได้เลยเว้ยแต่อันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคือก็เป็นแมคเคนยูแหละแต่ก็เฉพาะตอนแรกนะผมรู้สึกว่าผมไม่มีปัญหาเฮ้ยพอตอนพูดตอนนัดนี่แบบมึงใส่วันเอ้ยมึงไม่เป็นแมคเคนยูแล้วกูไม่เห็นแมคเคนยูนิดนึงเว้ยตอนโดนมาตอนแรกอ่ะจําได้ป่ะที่คุยกับลัฟฟี่อ่ะเฮ้ยใช่เฮ้ยแมคเคนยูเล่นอย่างนี้ได้ด้วยไม่เป็นตัวเองได้ด้วยให้แซวนะกับจะอีกจุดไอตอนที่นั่นตอนที่แมคเคนยูจะหนีตอนที่โซโลจะหนีแล้วกลับมามองอีกทีนึงเอ้ยมึง acting อย่างนี้ได้นี่ว่าได้แต่ไอตอนลำดาบผมมีปัญหาเหมือนกันกำลังบอกโอ้โหบอกตอนกลับมากำลังจะเชียร์แล้วไอตอนท่าสไลด์ฟันดาบไปเที่ยวแมคเคนยูคือนิดเดียวเองแต่ก็ได้ได้อยู่ตลกดีมองไปตลกไปแล้วกันจริงๆอ่ะในแชทก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าผมโอเคหมดยกเว้นคิวบูผมก็โอเคอย่างอื่นหมดนะคืองี้เว้ยผมลงรีวิวในเพจไปละอันนี้เอารูปจากรีวิวในเพจผมแปะไว้ด้วยหน่อยเทียบกันว่าผมเขียนพูดถึงอะไรไปบ้างนะคืองี้เมื่อครู่ผมพูดถึงเรื่องของเคมีตัวละครเรื่องของโปรดักชันไปแล้วเนาะแล้วก็คุยเรื่องของแบบกิมมิคตัวละครไปแล้วเนาะเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องอีกจุดนึงก็คือคิวบูนะคือผมรู้สึกว่านะไอฉบับนี้เนี่ยวันพีซตัวซีรีส์เนี่ยเอาแค่ตอนแรกนะผมไม่รู้ว่าตอนที่เหลือจะดีกว่านี้หรือเปล่านะผมรู้สึกว่าตอนแรกมันคิวบูทุกซีนต่อสู้ยกเว้นในที่เป็นเรือโจรสลัดแบบโหนไปตีกันตรงนั้นนะนอกนั้นที่เหลือผมรู้สึกว่าแบบมันมีความคิวสตันมากเลยอะคิวสตันขึ้นแบบคำว่าคิวสตันนะในฝั่งภาพยนตร์นะก็คือเหมือนกับแบบว่าสั่งคนนี้ชี้คิวตรงนี้คือสั่งแอคชั่นไอ้คนนี้เอ้ยมึงออกหมัดแล้วอีกฝ่ายนึงก็คือโอเคมึงออกหมัดมากูต้องยกการ์ดรับท่านี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวกูจะต่อยกับท่านี้นะผมรู้สึกตลอดเวลาเลยในการแบบพวกมึงเวลาพวกมึงต่อสู้กันนะรู้สึกแบบมันเป็นจังหวะของการแบบลุกลับต้องท่านี้นะอะไรเงี้ยมันดูเป็นมันดูมีความเป็นโชว์ต่อสู้อะมากกว่าต่อสู้เอาชีวิตนะสำหรับผมรู้สึกแบบนั้นยิ่งเนี่ยโดยเฉพาะซีนที่เปิดภาพตรงนี้ที่ซีนตะลุมบอลกับ3คนน่ะ
ถามว่าดูสนุกไหมก็สนุกระดับหนึ่งเว้ยแต่ผมสำหรับผมรู้สึกแบบว่ามันต้องสู้กันท่าแบบนี้แหละแล้วมันก็ต้องตีกันท่าประมาณนี้แหละมันก็แบบรู้สึกเรารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้สู้กันเพื่อแบบแม่งสตั๊กเกอร์เพื่อเอาชีวิตรอดกันขนาดนั้นยิ่งนะดูเป็นการ์ตูนเหรอหรือไงมันเป็นสตันเว้ยสำหรับผมนะมันเป็นสตันแมนเหมือนสตันแมนซ้อมกันนะเหมือนเอางี้คุณไปเด็กๆคุณเคยไปดูซาฟารีเวิลด์ป่ะแล้วไปดูไอ้นั่นน่ะที่โชว์คาวบอยสักอย่างที่แบบว่าโชว์คาวบอยเคยดูแล้วแบบต้องยิงกันแล้วแบบพอคนที่อยู่บนแทงน้ำแล้วตอนโดนยิงเข้าไปไงก็ต้องแบบตกลงมาใส่น้ำแล้วก็แทงน้ำก็ต้องแบบเป็นรูมีน้ำทะลักออกมาอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นประมาณอย่างนั้นน่ะคือเราไม่รู้สึกว่าพวกมึงเอาชีวิตกันแต่กูกำลังดูโชว์แบบโชว์สตันแมนกันอยู่อะสตันโชว์อย่างนั้นน่ะสำหรับเราผมรู้สึกว่าคิวบูตอนแรกที่เห็นมาเกือบทุกซีนเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะซีนที่นี่อาจจะสปอยนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงผลอะไรของมันละกันก็คือมันมีซีนหนึ่งที่โซโลสู้กับมิสเตอร์เซเว่นซีนลำดาบนั่นน่ะมึงเอ้ยขอโทษนะบินกระบองอ่ะขอโทษนะพี่ไปดูนั่นน่ะคลิปที่พี่เนโฮฟาทูล่าไปโดนดาบนะเนโฮฟาทูล่าคุณจะรู้สึกแบบว่าทำไมมึงต้องหมุนตัวตอนจะฟันวะทำไมมึงต้องแบบมีทำไมมึงต้องหมุนตัวก่อนที่จะฟันออกไปวะมันแบบมันยังไงอ่ะมันตอนนี้เวลาคุณฟันดาบกันอะมันก็ฟันดาบกันเพื่อจะฆ่ากันสมมติเฉยๆนะฟันดาบเพื่อจะฆ่ากันนะผมคิดว่าลีลาการหมุนตัวเพื่อออกท่าผมว่ามันจะไม่อยู่ในสมการของการต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามันต้องคมแฝกอะไรกันป่ะมันอะไรนะต้องเป็นอะไรคมแฝกอ่ะเป็นอะไรไทยอ่ะที่เป็นเอาคล้ายๆไม้มาตีกันอันนี้อันนั้นคนไทยทันมากเลยนั้นไม่แน่ใจผมรู้จักคมแฝกนะผมไม่ได้ดูแต่อันนี้เอาเฉพาะโซโลดวลกับมิสเตอร์เซเว่นนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนทุกกระบวนท่ามันเป็นท่าดาบที่สวยมากแบบว่าพร้อมจะแบบกดพอจะมีขึ้นเลขท่าชื่อท่าขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยถือว่า มันเป็นสเต็ปท่าที่สวยงามไปจนเรารู้สึกแบบว่าเหมือนประมาณว่าแบบกูจะฟันขามึงนะแล้วมึงก็จะต้องมีท่าแบบว่าท่าป้องกันขาออกมานะอะไรเงี้ยมันดูเป็นท่าที่ถูกกำหนดไปแล้วมากไปนิดนึงอ่ะสำหรับผมก็เลยรู้สึกแบบสู้แม่งไม่ค่อยดุเดือดว่ะสำหรับผมนะดูซีนสู้คือดูว่ามันสู้กันสวยดีเนาะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วอ่ะเวลาถ้าสมมติเราจะดูฉากแอคชั่นฆ่ากันสมมติฉากแอคชั่นต่อสู้เอาชีวิตกันอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเชี่ยตัวเอกแม่งต้องรอดแหละแต่มันแบบเฮียคือถ้าพลาดมึงตายนะเว้ยอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้ไงสำหรับผมไงแต่ว่าอันที่ผมคิดว่าวันพีซเนี่ยซีรีส์วันพีซเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนำเสนอฉากต่อสู้ให้รู้สึกแบบนั้นก็ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้ามันสู้กันเบอร์นั้นน่ะมันอาจจะตื่นตาตื่นใจกว่านี้ก็ได้ถ้านึกถึงนะนึกถึงประมาณไหนใช่ไหมโอ้แต่เทียบแบบนี้แม่งเหมือนเทียบกระดูกคนละเบอร์นะก็กระไรอยู่คือเอาลองก็ต่อเดี๋ยวมีคะแนนถ่วงให้แล้วกันเทียบกับใครคุณดูจอห์นวิกภาคแรกๆโอ้ต้องถ่วงเยอะหน่อยโอเคถ่วงเยอะหน่อยแต่จอห์นวิกภาคแรกคือคุณผมรู้สึกได้ว่าจอห์นวิกแม่งแบบเชื่อแม่งคือสุดยอดแม่งคือบาบายาก้าแม่งยังไงแม่งเอาตัวรอดได้แหละแต่เรารู้สึกได้ว่าเชื่อแม่งเป็นการต่อสู้ที่เชื่อมึงพลาดนิดเดียวมึงตายได้เลยนะเว้ยอะไรเงี้ยมันผมรู้สึกแบบนั้นอยู่ซึ่งอันนั้นน่ะผมรู้สึกว่าแม่งคือหนึ่งในภาพยนตร์เชิงที่แบบมีรีแอคชั่นแล้วก็เป็นการช็อตที่แบบไอ้เชี่ยแม่งเจ๋งมากเรื่องนึงแต่ว่าอันนั้นก็โอเคก็ผ่านไปอันนี้ก็แค่ผมพูดถึงแค่ฟีลลิ่งเฉยๆนะไม่พูดถึงแอคชั่นว่าแบบกำกับต้องดีอะไรมากมายนะแต่แค่ฟีลลิ่งที่เกิดจากตรงนั้นว่าความรู้สึกที่เราเกิดว่าแบบเอ้ยเราต้องลุ้นให้ตัวละครแบบเชี่ยเฮ้ยมึงจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งก็โอเคตอนแรกด้วยแหละคุณยูเรก้าก็คุณยูเรก้าบอกหลังๆไม่มีแล้วครับอย่างในตัวอย่างที่ให้เห็นลูกทีมซันจิในหนังจริงก็เร็วกว่าเดิมเยอะไปดูฝรั่งคุยกันมาเขาบอกว่าคิวบูหลังๆดีก็เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราไปดูต่อกันอันนี้อย่างที่บอกว่าย้ำอีกทีนึงคือนี่รีวิวเฉพาะตอนแรกนะครับคือเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้คิวเรื่องคิวบูผ่านไปย้อนกลับมาส่วนข้อ2ในรูปนึงที่รูปนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของการนำเสนออ่ะเอาจริงๆแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนว่าตอนที่เหลือเป็นไงผมรู้สึกว่าการที่เขาเล่าเรื่องโดยที่มีการเล่าผ่านโคบี้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันโอเควะ
โอเคที่ว่าคือเอางี้นะในตอนนี้เนี่ยขออนุญาตใช้รูปนี้แล้วกันโคบี้กับลูฟี่แล้วกันคือผมรู้สึกว่าในตอนนี้นะในตอนที่หนึ่งอ่ะมันยังเผยอดีตของลูฟี่ไม่ครบถูกป่ะใช่คืออย่างถ้าใครได้อ่านมังงะมาเนี่ยจะรู้ได้แล้วว่าก่อนที่ลูฟี่จะได้ออกเรือเนี่ยเขาตอนวัยเด็กเขาเจอเรื่องอะไรกับแชงมาบ้างแต่ในซีรีส์อ่ะตอนที่หนึ่งมันยังเล่าไม่หมดมันยังเล่าเป็นแค่บางส่วนหยอดมาแล้วถ้านับว่าเราสมมติเราไม่ได้รู้จักลูฟี่มาก่อนจากมังงะมาก่อนเนี่ยเฉพาะตอนหนึ่งอ่ะเราจะยังรู้จักลูฟี่ไม่ค่อยครบเท่าไหร่เว้ยแต่กลับกันนะสำหรับผมอ่ะไอ้เหี้ยแค่ตอนแรกเรารู้จักแล้วเรารู้จักแล้วเราอยากติดตามโคบี้พอสมควรเลยเพราะว่ามันเปิดมาคือโคบี้แม่งเป็นลิ้วล้อของในเรืออัลวีดาแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งเป็นแค่ทาสคนนึงแต่แบบในตรงนี้เราเห็น motivation ทั้งหมดแล้วว่าเฮ้ยเขาแบบเฮ้ยเขาฝันอยากเป็นทหารเรือนะเขาอยากเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ผมรู้สึกว่าตอนหนึ่งเนี่ยแม่งเหมือนแบบกูกำลังจะเล่าเรื่องของโคบี้มากกว่าลูฟี่หน่อยๆอ่ะเพราะมันเลยทำให้พอมาดูทั้งตอนแล้วปุ๊บแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยสตอรี่ฝั่งโคบี้แม่งก็น่าติดตามว่ะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะสำหรับผมเป็นข้อดีนะตรงที่ว่าเราได้เห็นตัวละครที่แบบลูฟี่ในซีรีส์ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยคือแม่งสตาร์ทไปแล้วมันเริ่มออกเดินเรือแล้วอยากจะเป็นอิสระเป็นพร้อมที่จะเป็นอิสระมาระดับนึงแล้วนะแต่โคบี้เนี่ยเพิ่งเริ่มมันเลยเหมือนกับว่าพอเราดูตอนแรกตรงเนี้ยเฮ้ยเชื่อเหมือนคนดูแม่งสตาร์ทเริ่มจากโคบี้ก่อนว่ะแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้านะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูตอนที่เหลือนะถ้าเขาจะมีการเล่าฝั่งโคบี้ต่อด้วยเนี่ยผมว่าแม่งเข้าท่าว่ะในบางงานเนี่ยผมคุ้นๆว่าโคบี้เขาแบบว่าอะไรนะซีนเขาไม่ได้เยอะขนาดนี้เท่าไหร่คิดว่าจะแล้วคิดว่าซีนเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าในซีรีส์8ตอนเนี้ยเขาแบบมีการพูดถึงในมุมของฝั่งโคบี้ด้วยว่าจากเนี้ยเขาจะเติบโตยังไงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าท่าแล้วมันน่าจะทำให้เราได้เห็นอะไรนะเส้นทางของชีวิตตัวละครสองแบบคือในตอนนี้เนี่ยณจุดนี้เนี่ยณตอนแรกเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเรื่องของแบบทำไมพวกทหารเรือเป็นยังไงหรอแบบอำนาจรัฐบาลโลกยังไงหรออะไรเงี้ยคือในนี้ถ้าผมเราถอดฟิลเตอร์ที่เรารู้เรื่องเนื้อเรื่องในมังงะไปก่อนนะในหนังอ่ะผมถ้าเฉพาะในซีรีส์ตอนแรกอย่างเดียวอ่ะผมจะรู้สึกแบบว่าทหารเรือกับรัฐบาลโลกมันชั่วร้ายยังไงหรอมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ากูต้องย้ายเอาใจช่วยโจรสลัดมากขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันซีรีส์ในหน้าตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ได้พูดถึงมุมนั้นเท่าไหร่แล้วพอตรงเนี้ยมันเอาบทบาทว่าลูฟี่จะเป็นโจรสลัดโคบี้จะไปเป็นทหารเรือเนี่ยแบบแม่งจะไปเป็นคนละฝั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเขายังเล่าเรื่อง2ฝั่งเนี้ยควบคู่ไปเรื่อยๆมันน่าจะทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของศัตรูกัน2ฝ่ายเนี่ยแบบเล่าผ่านตัวละครไอเด็ก2คนนี้มันน่าจะเข้าท่าดีซึ่งผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเพราะมันไม่เหมือนมังงะต้นฉบับถูกป่ะมันไม่ได้เหมือนหมายถึงว่าโครงเรื่องอ่ะมันเหมือนแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องมันแตกต่างกันแต่เหมือนนั่นนะเหมือนไม่รู้ดิตอนหนึ่งมันเหมือนนั่นปะโคบี้อ๋อต้องเล่าเรื่องเพราะว่าตอนหนึ่งเขาแยกกันไปใช่ป่ะแต่อาจจะเล่าเรื่องสับกันก็ได้ใช่ไหมผมเชียร์ให้หลังจากตอนหนึ่งอ่ะเล่าเรื่องสับกันเยอะเพราะมันจะไม่มันเยอะๆคือไม่ได้เยอะแบบว่าโคบี้จะต้องมาเป็นตัวเอกตูสีกับโจนสลัดหมวกฟางนะผมรู้สึกว่าถ้าเราได้เห็นเรื่องราวของฝั่งทหารเรือของฝั่งรัฐบาลโลกผ่านตัวละครเนี้ยมันจะทำให้เรื่องการเล่าเรื่องวันพีซฉบับซีรีส์อ่ะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจขึ้นเพราะว่ายังไงดีในถ้าหาว่านะตรงจุดเนี้ยเนื้อเรื่องอาจจะพยายามบอกว่าเชื่อแม่งฝ่ายมารีนฝ่ายพวกนี้แม่งชั่วร้ายมันอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นแบบแม่งเป็นตัวละครแบบขาวจัดดำจัดนะนึกออกว่าฝั่งลูฟี่แม่งคือตัวละครขาวเลยแบบไอ้เชื่อกูคนดีกูคุณรู้สึกไหมว่าลูฟี่ในตอนที่หนึ่งเนี่ยแบบแม่งแบบโอ้โหนี่คือคนดีอ่ะกูแบบว่ากูทำดีกูมาเป็นแบบว่าโอ้โหคนดีทำทุกอย่างเป็นเรื่องดีๆหมดเลยอะไรเงี้ยแบบให้กำลังใจผู้คนดูมีความโพซิทีฟเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยจากฝั่งลูฟี่แล้วแบบเราเห็นจากจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยโคบี้แม่งอยากจะเป็นทหารที่ดีในขณะที่แบบเราเห็นแบบอะไรนะไอ้มือไอ้มอร์แกนมือขวาน
อะไรพวกนี้รู้สึกว่าเชี่ยแม่งชั่วเห็นเลยนี่หว่าแล้วโคบี้มึงยังจะไปเป็นฝ่ายนั้นมันจะมีอะไรวะอะไรเงี้ยผมว่าเออมันเป็นการเล่าเนื้อเรื่องที่น่าสนใจประมาณนั้นจริงนั่นแหละตอนเมื่อกี้เขาพูดแล้วนะว่านั่นมันก็มีโจรสลัดที่ชั่วร้ายและโจรสลัดที่ดีแล้วก็มีมารีนที่ชั่วร้ายแล้วก็มารีนที่ดีจริงๆมีพูดไปหน่อยนึงมันพูดไว้ไงมันพูด อย่างที่บอกโชว์ดอนเทลเว้ยสำหรับผมนะที่สายเรียนภาพยนตร์นะโชว์ดอนเทลคือโอเคมึงบอกอ่ะรู้แต่ว่ามึงจะโชว์ยังไงรอดูอยู่ประมาณนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปเออและซึ่งผมเห็นท้ายและท้ายตอนหนึ่งท้ายตอนหนึ่งมันมีชงไปหาตัวละครที่เรียกว่าน่าจะเป็นมีมเจ้าแห่งคำคมต่อไปในอนาคตก็คือไอ้บักกี้หรือไอ้โจรสลัดตัวตลกบักกี้ซึ่งก็ได้เห็นผมเห็นเสียงเล่าลือกันว่าแบบไอ้บักกี้ในฉบับนี้แม่งดูน่ากลัวมังงะเยอะนะอะไรเงี้ยซึ่งก็คาดหวังอยู่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเวิร์กไหมกับตัวละครตัวนี้เพราะว่าเพราะตัวนี้ถ้าตามเส้นเรื่องของ One Piece เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากกว่านี้อีกเยอะแยะเลยคงไม่ได้มาแค่แบบเป็นตัวร้ายประจำตอนซะทีเดียวก็คาดหวังเหมือนกันว่าเขาจะเล่าตัวนี้แล้วชงให้มันมีบทบาทต่อไปในอนาคตเนี่ยในแบบไหนหวังว่าแม่งคงไม่ใช่แบบตัวร้ายมาโดนตบแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกลูฟี่ว่าได้คราวหน้าเจอกันกูจะฆ่าล้างแค้นมึงมันคงไม่ได้เป็นตัวละครแค่แบบนั้นหวังว่านะหวังว่าแล้วพี่จินดูตอน2แล้วเป็นไงบ้างดูตอน2ก็เอาไม่ต้องสปอยนะไม่ต้องสปอยเอาความเห็นว่าคิดว่าไงความคาดหวังผมที่ผมจะหวังในตอนต่อๆไปมันจะงอกเงยกว่านั้นหรือมันจะแบบว่าเอ้ยใจเย็นๆอย่าหวังมากไปเออมันยังไม่ค่อยมีอะไรยังเล่ามันก็ยังเล่าตัวลูฟี่อยู่นั่นแหละยังอยู่ก็คือก็เด่นเรื่องปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องถ้าเกิดชอบแบบคุยถ้าเกิดชอบตอนนามิคุยกับลูฟี่คุยกับโซโลในตอนที่หนึ่งอ่ะตอนสองจะเห็นเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นเออนั่นแหละก็เล่าเท่านี้แล้วกันเพราะว่าดูเอายอมรับว่าดูตอนทำงานโอเคก็ดูยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ดูตอนหนึ่งละเอียดเพราะตอนมันตอนนั้นไม่มีอะไรพอตอนสองเริ่มมีอะไรมากวนแล้วโอเคแต่ได้หวังได้นะดีอยู่ก็เลยไม่หลุดนะก็เลยแบบไม่หลุดจากตอนหนึ่งเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ผมดูแล้วเออน่าสนใจคือแค่ว่าจากตอนแรกเนี่ยจะบอกว่าเออเพอร์เฟกต์แบบไร้ที่ติเลยก็ยังมีความแบบเออมีความแบบตะหงิดบางอย่างนิดๆหน่อยๆแล้วก็เออมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆชาวเน็ตก็พูดกันแล้วผมก็มีความรู้สึกตรงจุดนั้นนิดหน่อยก็คือหลายคนบอกว่าเดินเรื่องเร็วพี่จินรู้สึกว่าเร็วได้เออเข้าใจว่าทำไมเร็วคือถ้าคือคิดไม่ออกไงคือไอในตอนหนึ่งมันซัดไปเกือบ60นาทีแล้วชั่วโมงนึงเลยแหละเออนั่นแหละมันมากกว่านั้นคงไม่ได้แหละนี่คือขนาดคือเขาตั้งใจให้ตอนหนึ่งอ่ะจบสู้กันให้ได้ตรงในนั้นอ่ะตรงเอนั่นแหละเอจบตอนช่วยไอสามคนนั้นหนีออกมาได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือคุยแบบว่าอันนี้คือปลาผมว่านี่เป็นเวอร์ชันที่ปลานี้แล้วหมายความว่าเออก็คือยังเห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์ยังไงว่าแล้วก็คุยกันยังไงถึงตัดสินใจกันไปอย่างนั้นเหตุเออนั่นแหละถึงอาจจะเหตุผลหนาบ้างเหตุผลบางบางก็ทำให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องหลับตาข้างหนึ่งและเข้าใจว่าเขาจำจงใจที่จะเล่าจากจุดแรกสุดไปถึงจุดที่หนีจากตรงนั้นได้อะภายในชั่วโมงนึงทำมาให้มีเวลาให้คุยกันให้เห็นเหตุผลบางๆก็เก่งแล้ว okay. ประมาณนั้นเออนั่นแหละดีกว่าถ้าเกิดเอาไปคือถ้าเกิดไปเสียเวลากับตรงใดตรงหนึ่งไปนะมันจะหลุดเลยนะหมายถึงว่าบางช่วงจะไม่ได้เล่าผมว่าใน60นาทีอ่ะมันพยายามทำตรงเนี้ยกลมกล่อมเท่าที่มันทำได้แล้วแหละและออกมาดูแต่ที่มันเจ๋งก็คือมันออกมาดูไม่อย่างน้อยมันดูลื่นไหลมันไม่มีตรงไหนที่มันเอะเร็วมันคือเร็วไปทั้งตอนมันไม่ให้มาเร็วและช้าสรุปใช่เออมันเร็วลื่นไหลไปทั้งตอนซึ่งตรงนี้มันเอ้ยโอเคได้สนุกด้วยนะประเด็นคือดูแล้วสนุกด้วยเอออ่ะได้อยู่แต่เลือกเร็วไม่ได้เถียงมันเร็วจริงแต่ว่ามันจะเป็นต้องเร็วผมมองผมยังแซวกับนั้นเลยเออนั่นแหละผมยังแซวเลยว่าเด็กคือไอที่คุยกับผมก็คืออ่ะยอมรับแหละมี
ไอคนที่คุยเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะมีคนมีอายุหน่อยผมก็แซวว่าให้เด็กดู TikTok มันไม่บ่นกัน น่าจะดูกันได้อะผมว่าดีไม่ดีจะช้าไปด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องถามเด็กๆให้ดูกันหน่อยประมาณนั้นอ่ะบอลว่าไงบ้างคิดว่าเร็วไปป้อมเห็นผมเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมอ่ะอยู่ทีมคนที่ดูหนังสโลเบิร์นจนชินเว้ยผมชอบความเนิบๆความสโลสโลความเอื่อยแบบว่าค่อยๆเล่าเห็นตัวละครนั่งเมอๆอยู่10นาทีกูรู้สึกว่าแม่งหนังว่องชอบหนังว่องหนังว่องผมจะชอบแบบอย่างนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกได้ว่าแม่งเร็วแต่ว่าผมมองด้วยฟิลเตอร์แต่พอมองด้วยฟิลเตอร์ว่าแม่งหนังที่แบบมันมาจากการ์ตูนแล้วมีเนื้อหาที่อัดแน่นเพราะแม่งเป็นหนังแบบเซตอัพทั้งโลกมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าที่มันเร็วเบอร์นี้เนี่ยแม่งได้เนื้อหาที่กระชับดีมีจุดที่เหมือนกับว่าใน1ตอนเนี่ยมีอะไรที่ได้ครบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีมีจังหวะแบบคือเหมือนกับมี3องค์อยู่ในตอนเดียวอ่ะมีการปูเรื่องมีการดำเนินเรื่องแล้วมีจุดไคลแม็กซ์ของแต่ละตอนที่แบบมันกลมกล่อมดีในฐานะซีรีส์แต่ละตอนซึ่งผมว่าก็โอเคไม่ได้แย่อะไรแต่ถ้าความเห็นผมนิดนึงนะถ้าหากว่าไอตอน1ชั่วโมงในนี่เทสผมอย่างเดียวเลยนะ subjective เลยนะไอ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นสัก1ชั่วโมง10แล้วแบบว่าแต่ละซีนเนี่ยแบบยาวขึ้นนิดนึงเพื่อทิ้งอารมณ์บางอย่างสักหน่อยอ่ะผมจะรู้สึกแบบจะรู้สึกว่าอารมณ์มันกลมกล่อมกว่านี้หน่อยสำหรับผมนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างซีนที่ลูฟี่นอนคุยกับโคบี้ตอนช่วงแบบตอนกลางคืนก่อนที่แบบว่ากลางตอนก่อนที่แบบจะเข้าไปช่วยโซโลอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันมีการแบบทิ้งอารมณ์ตรงนี้นิดนึงว่าแบบโคบี้มีความกังวลในใจแบบไหนมีอะไรเงี้ยสำหรับผมนะผมจะรู้สึกว่าอารมณ์มันจะอร่อยขึ้นมันจะแบบเราเริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นเริ่มรู้สึกอะไรอย่างนั้นตัวกับตัวละครมากขึ้นก็โอเคขึ้นนิดนึงหรือแม้แต่ตอนที่ลูฟี่เล่าอดีตว่าเขารู้สึกยังไงกับแชงค์เขาอยากไปออกทะเลจนถึงต่อแบบลงทุนเอามีดกรีดหน้าตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าถ้าปัดมันเล่าช้าเล่าแบบถ่วงเวลานิดนึงว่าแบบแม่งเด็กแม่งมีอะไรในใจว่าอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกแบบมันกลมกล่อมขึ้นแต่นั่นแหละผมคิดว่าถ้าจังหวะมันหน่วงอีกนิดนึงอ่ะมันคนที่ชอบดูอะไรกระชับกระชับอ่ะอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อได้ก็เลยแบบถ้ามองแบบ to be fair นะคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบหนังสโลเบิร์นถูกป่ะเพราะเราเห็นได้ชัดว่าเวลาแบบมีหนังสโลเบิร์นหรือหนังช้าๆจะเวลารีวิวก็จะต้องจั่วกันไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้ช้านิดนึงนะเพราะมันแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กินแนวนี้เลยต้องเตือนไว้ก่อนว่าเฮ้ยรสชาติแม่งไม่ปกตินะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ผมแม่งเป็นสายวงสายสโลชินจนชินเนี่ย ผมก็จะรู้สึกได้ว่าแหมถ้าฉากนี้ยาวขึ้นนิดนึงนะถ้าซีนนี้ถ่วงขึ้นอีกนิดนึงนะน่าจะอะไรเงี้ยก็มีแบบนั้นบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามีตอนไหนอะไรยังไงแต่ผมว่ามันน่าจะผมว่าตอนหนึ่งอะช้าเราเลือกช้าสุดละคิดว่าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ลองดูก่อนผมก็เดาอย่างใช่คือผมไปนึกถึงตอนไอ้นั่นน่ะที่ผมดู The Last of Us อ่ะที่แบบว่าแต่ละตอนเขาใช้พ่วงกับพ่วงกับซีรีส์แต่ละตอนไม่แต่ละคนแตกต่างกันนะมันทำให้แต่ละตอนมันมีจังหวะการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันเว้ยมันเลยมีบางตอนที่ผมว่าเร็วไปหน่อยว่ะบางตอนช้ากำลังดีเว้ยรู้สึกแบบได้ดื่มด่ำดีเว้ยอะไรเงี้ยเว้ยมันก็เลยแบบมีบางตอนที่ชอบกับบางตอนที่เฉยๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่าโชว์รันเนอร์เขาน่าจะเซตเดียวกันหมดมั้งคิดว่าอารมณ์มันน่าจะประมาณเดียวกันทุกตอนมั้งนะอันนี้พูดจากมุมตอนแรกอย่างเดียวนะครับโอเคเหมือนไม่รู้ดิแต่ว่าเขาคนเหมือน Last of Us มันจับทีละ2ตอน2ตอนอ๋อเหรออืมระดับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นคนเดียวกันคนละ2 ตอน 2 ตอน 2 ตอนโอเคถ้าคุณกลับนะอ่ะงั้นเดี๋ยวรอดูที่เหลือผมกว่าจะได้ดูที่เหลือน่าจะอีกอาทิตย์หน้าเลยน่าจะช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้นไนท์บัสไงก็เลยแบบน่าจะไม่สะดวกดูนะครับก็เดี๋ยวผมว่าคงคืนนี้แหละถ้าทางว่ากันนะถ้าทางนะโอเคว่ากันสำหรับบันพิษตอนแรกเท่าที่ดูนะผมสรุปไว้สั้นๆในเพจเหมือนกันเท่าที่ดูนะความเห็นผมนะตอนหนึ่งตอนหนึ่งแล้วคนพูดว่าตอนหนึ่งเถอะเฉพาะตอนเราก็ดูตอนหนึ่งมาคุยกันเฉพาะตอนแรกนะฮะสำหรับผมมะเขือสด7/10นะอันนี้ความเห็นผมนะมะเขือสด7/10แต่ที่เหลืออีก7ตอนจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันว่ากันอีกทีครับ